ครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Channel Tete Special นะครับเย้เนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับไม่ใช่คลิปที่แล้วนะคลิปที่ผมทำรอนแมนอันนี้นะหน้ากากอันนี้มีฟีดแบ็กกลับมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับว่าไม่เข้าใจมันงงทำต่อไม่ได้อะไรประมาณนี้นะค่อนข้างเยอะเลยแหละวันนี้เนี่ยผมก็เลยจะมาทำอีกครั้งนึงนะครับโดยที่วันนี้จะสอนแบบละเอียดให้เข้าใจง่ายๆนะครับให้เข้าใจแล้วกันไม่รู้ว่าง่ายหรือเปล่านะผมคิดว่าทุกคนคงพร้อมแล้วแหละรอมานานแล้วใช่ไหมครับถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปลุยกันเลยครับขั้นตอนแรกเนี่ยให้เราพิมพ์แบบออกมาก่อนนะมันจะมีทั้งหมด17แผ่นนะครับและกระดาษที่ผมใช้เนี่ยก็คือกระดาษ A4 ขนาด170กรัมนะครับโอเคครับเมื่อเราพิมพ์ออกมาแล้วเนี่ยให้เรามาสังเกตที่เส้นนะครับมันจะมีเส้นอยู่2แบบนะครับก็คือเส้นที่เป็นเส้นทึบแบบนี้นะครับและเส้นที่เป็นเส้นปะแบบนี้นะอันนี้ต้องขออภัยด้วยครับเพราะว่าเครื่องพิมพ์ผมเนี่ยหัวมันเสียนะครับมันจะมีแบบขีดขีดตรงนี้นะไม่เป็นไรนะครับของเพื่อนๆเนี่ยมันจะเป็นเส้นทึบหมดเลยแล้วก็เป็นเส้นป่าหมดเลยนะเส้นทึบเนี่ยให้เราตัดตามเส้นนะครับเราจะได้โครงมันออกมานะครับส่วนเส้นป่าเนี่ยให้เราพับลงนะโอเคเดี๋ยวเรามาตัดกันก่อนเวลาตัดเนี่ยก็ให้ใช้คัตเตอร์นะครับถ้าใครไม่มีคัตเตอร์แบบปากกาแบบนี้เนี่ยก็ใช้คัตเตอร์ธรรมดาก็ได้นะครับได้เหมือนกันนะอย่างที่บอกนะครับก็คือเส้นทึบเนี่ยให้เราตัดลงไปเลยนะครับตัดให้โครงมันออกมาเลยนะนี่นะครับถ้าตัดออกมาเราจะได้แบบนี้นะจากนั้นที่เป็นเส้นปะให้เราพับลงนะครับส่วนใหญ่จุดที่เป็นเส้นปะเนี่ยมันจะมีแง่งๆออกมานะครับอันนี้มันเอาไว้ติดกับชิ้นส่วนอื่นต่อไปนะโอเคครับตอนนี้เราตัดออกมาแล้วนะต่อไปให้เรามาดูเลขนะครับคือมันจะมีเลขบอกทุกๆช่องนะครับเช่นนี้331249248นะครับให้เราไปหาเลขเดียวกันนะครับซึ่งอันนี้ผมตัดมาแล้วนะอันนั้นคือตรงนี้นะครับ331249248247นี้นะให้เราเอามาติดใส่ด้วยกันนะครับติดเข้าไปแบบนี้เลยนะคือให้เลขมันชนกันนะง่ายๆเลยติดเข้าไปแบบนี้นะครับสังเกตดูว่าเลขมันจะเป็นเลขเดียวกันนะ331249249อะไรเงี้ยนะครับไล่ไปเรื่อยๆเลยนะโดยเราจะใช้กาวลาเท็กซ์ธรรมดานะครับอันนี้ติดเข้าไปนะใช้นิดเดียวนะครับไม่ต้องใช้เยอะนะนี่ติดเข้าไป249ทาบางๆนะครับไม่ต้องทาเยอะครับจากนั้นเราก็แปะเข้าไปเลยโอเคเราจะได้แบบนี้ออกมานะจากนั้นเราก็หาเลขไปเรื่อยๆนะครับตัดแล้วก็มาติดกันไปเรื่อยๆนะโอเคบางทีเลขเดียวกันไม่จำเป็นต้องอยู่แผ่นเดียวกันนะครับมันอาจจะอยู่กันคนละแผ่นก็ได้นะอันนี้ผมไม่สามารถบอกได้นะครับว่าเลขนี้มันอยู่หน้าไหนเลขนี้มันอยู่หน้าไหนนะอันนี้ก็ต้องลองดูกันนะครับผมทำส่วนใบหน้าเสร็จแล้วนะครับและถ้าเพื่อนๆดูเนี่ยฝั่งนี้มันจะไม่มีเลขไปต่อนะครับอันนี้ไม่ต้องตกใจนะเพราะว่ามันเสร็จส่วนนั้นๆแล้วนะครับมันมีทั้งหมด5ส่วนเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีอะไรบ้างนะเมื่อเราประกอบชิ้นส่วนทั้งหมดเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมี5ส่วนนะครับส่วนแรกนี่ก็คือส่วนหัวนะมันจะครอบตรงศีรษะเรานะครับส่วนที่2คือใบหูนะครับส่วนที่3คือตรงท้ายทอยนะส่วนที่4คือส่วนคางครับและส่วนสุดท้ายคือส่วนที่ครอบใบหน้านะ
แล้วนอกจากนี้เนี่ยมันก็ยังมีชิ้นส่วนเล็กๆอีก 3-4 ชิ้นนะครับอันนี้หลายๆคนอาจจะงงอยู่ว่าเอาไปทำอะไรเก็บไว้ก่อนนะครับแล้วมันก็จะมีจุดสังเกตอยู่นิดนึงนะครับส่วนนี้นะครับมันจะมีจุดงออยู่ซึ่งมันจะงอลงทุกครั้งนะครับมันมีทั้งหมด3จุดนะตรงนี้เลยเมื่อเราได้แล้วเนี่ยเราก็เอาชิ้นส่วนทั้งหมดเนี่ยมาติดเข้าด้วยกันทากาวเหมือนเดิมนะครับโอเคครับเมื่อเราติดครบแล้วเนี่ยเราจะได้2ส่วนออกมานะครับก็คือส่วนหัวแล้วก็ส่วนใบหูนะถ้าใครอยากสวมเนี่ยก็เว้น2ส่วนนี้เอาไว้นะครับเมื่อเสร็จทุกอย่างแล้วค่อยเอาแม่เหล็กมาติดเข้าด้วยกันอีกทีนึงไม่งั้นมันจะสวมหัวไม่ได้นะส่วนที่ผมจะทำนี่คือผมจะติดเข้าไปด้วยกันเลยนะครับเพราะว่าผมจะไม่สวมนะและเมื่อได้แล้วเนี่ยก็เอาชิ้นส่วนที่เหลือนะครับไอ้พวกนี้เนี่ยมันคือตัวค้ำนะครับเอาไปติดข้างในนะครับตรงบริเวณนี้นะแล้วเราจะได้แบบนี้นะครับแล้วต่อไปเราจะไปทำงานเรซินกันแต่ก่อนที่เราจะทำงานเรซินนะครับสวมถุงมือแล้วก็หน้ากากก่อนนะครับแล้ววิธีการผสมเรซินนะครับเราจะใช้เรซินเนี่ยคือตัวสีชมพูนะ100 ml ผสมกับตัวเร่งก็คือไอ้ขวดเล็กๆเนี่ยนิดเดียวนะครับหยด2หยดก็พอจากนั้นก็นำไปทาที่หมวกเลยนะครับทาให้มันทั่วๆเลยนะเมื่อทั่วแล้วเราก็รอมันแห้งนะครับเมื่อได้แล้วเราก็นำไฟเบอร์การ์ดมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะครับแล้วก็ผสมเรซินเหมือนเดิมแต่รอบนี้เราจะทาข้างในนะครับทาให้มันทั่วๆเลยนะโดยที่เราวางไฟเบอร์การ์ดไปก่อนแล้วก็ลงเรซินทับไฟเบอร์การ์ดไปเลยขั้นตอนนี้เนี่ยผมตัดจุดค้ำออกมานะครับจากนั้นเราก็รอมันแห้งเหมือนเดิมนะครับเมื่อได้แล้วเราก็นำหมั่นโป๊มาทาให้มันทั่วๆเลยนะทาไปเลยครับลุยเมื่อมันทั่วแล้วเนี่ยเราก็รอมันแห้งแป๊บหนึ่งนะครับจากนั้นเราก็นำกระดาษทรายมาขัดให้มันเรียบๆขัดไปเลยครับแต่ถ้าตรงไหนมันแหว่งหรือว่าแตกอะไรเงี้ยก็สามารถใช้หมั่นโป๊แปะทับเข้าไปได้อีกนะครับแล้วก็ใช้กระดาษทรายขัดเหมือนเดิมเสร็จแล้วเราจะได้แบบนี้ออกมานะจากนั้นจะเป็นการพ่นสีนะครับสีที่ใช้เนี่ยจะมี2สีนะครับก็คือสีแดงกับสีทองส่วนใบหน้าจะเป็นสีทองนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยจะเป็นสีแดงทั้งหมดเลยเราก็จะนำกระดาษมาปิดในส่วนที่เรายังไม่พ่นนะครับจากนั้นเราก็ลุยเลยครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนการต่อไฟนะครับโดยที่เราจะใช้พลาสติกใสนะครับอันนี้ผมเอามาจากแก้วน้ำนะตัดให้มันพอดีกับตานะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือส่วนอลูมิเนียมนะฮะผมเอามาจากกระป๋องเป๊ปซี่นะครับแล้วเราก็จะมาต่อไฟนะฮะโดยเราจะมาดูที่ขาของ LED ก่อนนะครับก็คือขายาวขั้วบวกขาสั้นขั้วลบแล้วเราก็ต่อขั้วบวกเข้าด้วยกันขั้วลบต่อเข้าด้วยกันต่อเข้ากับตัวต้านทานสวิตช์แล้วก็แบตเตอรี่นะฮะจากนั้นเราก็นำหลอดไฟของเราไปแปะเข้ากับพลาสติกที่เราตัดไว้ก่อนฝั่งหนึ่งส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นอลูมิเนียมนะฮะแล้วก็เอาไปติดที่ตานะครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับสำหรับหมวกไอรอนแมนของเราตอนนี้ก็เสร็จไปแล้วนะครับสรุปตอนนี้ก็เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับหมวกไอรอนแมนของเรานะครับหวังว่าทุกคนจะเข้าใจมากขึ้นแล้วก็สามารถทำได้เองนะครับถ้าใครยังติดตรงไหนอะไรยังไงอยู่ก็สามารถคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะครับไม่ลืมกดไลค์กดแชร์เยอะๆนะครับและถ้าใครอยากให้เราทำอะไรในคลิปต่อไปก็สามารถคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะครับและก่อนจากกันเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย